วัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเม้ามอยหน้ายิมโปเกมอนการ์ดเกม EP ที่4แล้วตอนนี้การ์ดนะครับชุดจู่โจมต่อเนื่องกับจู่โจมครั้งเดียวก็วางตลาดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็น่าจะได้เปิดกันไปแล้วนะฮะและแน่นอนครับวันนี้พวกเรา2คนจัดมาเป็นเด็กเลยนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับต้องครับอัครวัฒน์สมใจศรีครับมาชื่อจริงเลยคุณต้องนั่นเองนะครับก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์การแข่งขันสูงมากนะเล่นมาตั้งแต่ชุดแรกเลยชุดแรกครับ First Impact เลยใช่ครับเคยมีผลงานอะไรบ้างครับก็ผู้ชมได้รู้หน่อยถ้าเป็นรายการ Official ของไทยก็จะเป็นแชมป์ทาวลีก1ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นชุดใหม่ล่าสุดคุณต้องเลือกไว้แล้วเป็นจู่โจมต่อเนื่องครับผมเล่นเป็นจู่โจมครั้งเดียวนะฮะใช่ครับนี่ครับของผมจริงๆจริงๆต้องเขาไม่ได้เลือกหรอกผมเป็นคนเลือกใช่ เพราะว่าจู่โจมต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีการใช้งานที่เรียกว่าซับซ้อนซับซ้อนหน่อยของผมนี่ติดพลังงานแล้วตีให้แรงๆก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าตัวเด่นของชุดล่าสุดนี้นะครับอุราโอจู่โจมต่อเนื่องกับจู่โจมครั้งเดียวเนี่ยมันเล่นยังไงนะมันจะน่าสนุกขนาดไหนเดี๋ยวมาดูพวกเราสองคนแบทเทิลกันในแมตช์สุดพิเศษนี้กันเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเด็กที่ได้เตรียมกันมานะครับจู่โจมต่อเนื่องแล้วก็จู่โจมครั้งเดียวนะครับผมเอาล่ะเราก็จะคอยเหรียญก่อนแล้วกันโอเคหัวผมได้ผมเลือกเล่นก่อนนะครับ okay. แล้วก็เจอกันเลยครับผมเราได้ทำการสลับกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมือแรกผมมือแรกไม่มีโปเกมอนพื้นฐานนะครับแต่ว่าของผมมีฮะพร้อมแล้วไม่ได้เล่นแล้วยังหาไม่เจอโปเกมอนพื้นฐานครับอุ้ยใบแรกมาแล้วพร้อมแล้วแบบนี้เอาล่ะเริ่มเกมนะครับก็จั่วการ์ดตอนเข้าเทิร์นนะครับผมใช้การสื่อสารของโปเกมอนนะครับ, ครับก็ผมจะเอาเมตามอนนะครับกลับเข้าไปในสำรับเลยนะฮะแน่นอนครับผมเอาวูลาโอสจู่โจมครั้งเดียวมานะครับขึ้นมือแล้วก็ผมลงเลยนะครับผมจะติดพลังงานไปที่โดเพาส์นะครับแล้วก็ผ่านเธอเลยครับเข้าเธอครับผมจั่วครับติดลูกโป่งครับแล้วผมก็ใช้ควิกบอลครับควิกบอลนะครับทิ้งใบหนึ่งแล้วหาโปเกมอนครับพื้นฐานติดลูกโป่งลงไปนี่จะทำให้ค่าหนีลดลง2ลูกนะครับตอนนี้ก็กาล่าจินุสกุมะจะหนีฟรีแล้วนะฮะอันนี้ดีว่าเจอ GX นะครับครับไม่งั้นเทิร์นต่อไปนี่ผมน่าจะซัดทีเดียวลูกตัวนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับใช่ครับแล้วก็ผมหนีลงมาครับหนีเอาก้าขึ้นไปครับก้าขึ้นมาแล้วก็กด GX เกงก้าครับถ้า Horror House ครับ Horror House นี่ตาหน้าผมจะใช้การ์ดไม่ได้เลยใช่บนมือไม่ได้เลยครับโอเคครับใช้โจมตีเสร็จผมตัวการ์ดครับบนมือมีเท่าไหร่วางไปแล้ว3ครับใช้ไม่ได้ก็ถ้างั้นต้องโจมตีครับใช้ถ้ากัดติดครับ30ดาเมจโดนเข้าไปก็เป็น GX ที่ก่อกวนได้ดีมากครับเจ้าเกงกาตัวนี้ครับใช้การ์ดไม่ได้เลยผมมีการ์ดอยู่กับ10ใบนะเมื่อกี้นี้เข้าเดินผมตัวครับโหจะโชคดีอะไรป่านนี้ครับแมรี่ครับของผมสลับเองเลยนะครับโอเคอันนั้นตัดออกผมตัว5ใบครับของผมตัว4ครับ5ใบครับผมเหลือการ์ด4ใบนะครับเมื่อกี้โดนการผมต่อด้วยการใช้โปเกมอนครับมันเป็น VMAX ไงเอาตัวแรกมาก่อนโอเคเข้าใจละถ้าไม่ออกมาจะมันจะตึงมือครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ไฟมั้ยนะฮะผมมีจู่โจมต่อผมมีจู่โจมครั้งเดียวแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมนะครับติดพลังงานครับแล้วก็ทิ้งอันนี้ใบครับเป็นออโรราเอเนอร์จีครับใช่ครับก็ต้องสีอะไรก็ได้ใช่แต่ว่าต้องทิ้งการ์ด1ใบโอเคโอเคสั่งโจมตีครับผมใช้ท่าโพลตาร์ไกส์ครับขอดูมือครับ
ก็จะตีแรง50ตามการ์ดเทรนเนอร์นะครับผมมี3ใบก็150โดนเลย150โอ้โหจริงๆนี่คือเกือบน็อกประมาณ2เทิร์นเองนะใช่2เทิร์นเก่งกล้าก็คือยังโหดอยู่นะครับอ่ะผมสลับเลยแล้วกันครับครับเปลี่ยนโปเกมอนครับแล้วก็เอาวูราโอสไปครับแล้วก็วูราโอสครับผมใช้สัมผัสเฉียบคมครับก็คือจะเอาพลังงานต่อสู้จากสำรับได้2ใบนะครับมันติดที่ตัวเองส่วน1ใบครับอันนี้เรียกเล่นเสี่ยงใช่ครับผมใช้แมรี่แมรี่โอ้ตายโอ้โหแล้วก็ผมใช้ควิกบอลครับควิกบอลครับโปเกมอนคือจริงๆเด็กนี้เราจัดตามแชมป์ที่ญี่ปุ่นอีลีทของญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยตอนนี้เวลาเขาจัดเขาจะจัดเป็นจะมีพลังจิตอยู่เยอะเพราะว่ามันชนะพวกวูราโอสก็จะเอามาเคาน์เตอร์กันเอามาเคาน์เตอร์นะครับก็เลยจะเห็นว่าทั้ง2เด็กเรามีพลังจิตทั้งคู่เลยเป็นโคแบตวีออกมาครับติดลูกโป่งให้เก่งกล้ามีมีคิวครับคุณจะติดอะไรเยอะแยะครับแล้วก็จั่ว4ใบจั่วใช้โคแบตวีครับโคแบตถ้าวางไปที่เบนซ์เนี่ยจะจั่วจนบนมือมี6ครับ6ใบครับ2จั่ว4ครับเยอะแยะมากมายจะเล่นได้ไหมนั่นสิติดแล้วผมก็ใช้Capture Energy ครับ Capture Energy ความสามารถคือเมื่อติดให้โปเกมอนแล้วเอาโปเกมอนพื้นฐานในกองครับมาวางไว้ที่ด้านหลังด้านหลังใช่ครับเป็นเทปโปโอครับเทปโปโอจู่โจมต่อเนื่องใช่ครับผมโจมตีด้วยโพเตอร์ไกด์อีกรอบครับโอเคครับโปรโตไกด์ก็จะตี50ตามจำนวนเทรนเนอร์นะครับผมมีอยู่2ใบก็แต่ว่า101แต่ว่ามันโดนคูณ2ใช้พลังจิตครับก็เรียบร้อยฮะผมเหลือเลือดแค่เท่าไหร่20เองนะครับเข้าเทิร์นครับผมขอให้โวไม่ทันครับให้ตายครับผมขอให้แปลงร่างกำลังปวดหัวมากๆผมติดพลังงานให้กับโดราเพานะครับแปลงร่างเป็นโดราเพาวีแมสครับผมแล้วก็ใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนครับขึ้นแบงค์บนโอเคแล้วก็ผมจะใช้เป็นการ์ดควิกบอลครับผมครับผมทิ้งเป็นคันเบ็ดธรรมดานะครับโอเคครับนี่ผมเอาเดเดนเนะครับครับผมขึ้นมือเลยอยากได้มั่งอ่ะคอมโบนี้นะฮะแล้วผมก็ใช้เดเดนเนะเลยครับวางไปที่เบนครับต่อไปได้จั่ว6ใบครับผมก็จะตีครับด้วยโดราเพาครับดาเมจก็130ก็เป็น660นะครับแล้วผมจะวางข้างหลังยิงดาเมจไป5เม็ดแปะที่ตัวเทปโปโอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแปลงเป็นออฟซันได้ครับแล้วมันเป็นตัวสำคัญของเด็กจู่โจมต่อเนื่องมาตาผมงานวิจัยครับงานวิจัยก็คือทิ้งหมดมือเลยทิ้งหมดมือครับติดพลังงานครับพลังงานจู่โจมต่อเนื่องครับพลังงานจู่โจมต่อเนื่องใช่ครับคือใบนี้เนี่ยเทียบเท่ากับพลังงาน2ลูกเลยนะใช่ครับสามารถเป็นน้ำ2ลูกก็ได้หรือว่าต่อสู้2ลูกก็ได้ลูกก็ได้ใช่ครับติดเข้ามาครับคือถ้าเล่นเด็กจู่โจมต่อเนื่องเนี่ยอย่างเงี้ยใบนี้ต้องใส่อยู่แล้วนะครับเร่งพลังงานได้ดีมากแล้วก็ผมขอใช้เครื่องหอมครับเครื่องหอมวิวัฒนาการเดี๋ยวโดนเทปโปโอจะโดนน็อกครับโดนน็อกขอแปลงร่างหน่อยเครื่องหอมวิวัฒนาการนี่เด็กไหนมีตัวที่เป็นร่างวิวัฒนาการนี่ต้องใส่เลยเพราะว่าใช่ใช้ได้น่าจะดีที่สุดของตอนนี้แล้วฮะโปเกมอน V Max ตัวเดียวกันก็จริงแต่ว่าถือว่าเป็นร่างวิวัฒนาการใช่โพสเตอร์ไกด์ครับโพสเตอร์ไกด์เหมือนเดิมครับก็มีเทรนเนอร์อยู่ทั้งหมด1 2 3 4 2 150ครับยังไงก็ล่วงแหละครับผมโอเคครับต้องล่วงครับผมเทค3ไพ่ครับได้3ไพ่เลยเพราะว่าผมเป็น V Max ครับผมแล้วก็ตอนนี้นี่ผมก็ไม่รู้จะทำงานเหมือนกันผมใช้งานวิจัยของศาสตราจารย์ครับก็ทิ้งหมดเหมือนกันอินอีกแล้วสารของโปเกมอนเนี่ยช่วยชีวิตนี่แหละตัวที่เราต้องการครับผมผมต
ติดสำนักต่อสู้ด้วยเอาสิสำนักต่อสู้เนี่ยถ้าไพ่การ์ดผมมากกว่านะครับผมตีแรงขึ้นอีก40นะฮะตอนนี้เก่งกล้าเลือกเหลือ10เหลืออีก80ครับเหลืออีก80ผมใช้ท่าแรกก็พอครับกำปั้นตรงครับเออได้3ไพ่เหมือนกันครับเพราะเป็นแท็กทีมเลือดเหลืออะไรครับเลือดผมเหลือ130ก็อันนี้หนีลงมาหนีลงมาอันนี้ขึ้นไปท่าแรกท่าแรกครับโอ้ใช่พุ่งชนดังพายุครับพุ่งชนดังพายุคือท่านี้ถ้าเขามาจากข้างหลังใช่ครับเขาจะตี150ตี150ครับก็เลือดน้อยไป20ก็ขอบคุณมากเลือดเด็กครับก็เป็นจุดโจมต่อเนื่องนะครับใช่ครับของคุณป้องชนะนะครับนี่ก็คือการเล่นนะครับของเด็กจุดโจมต่อเนื่องแล้วก็จุดโจมครั้งเดียวครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คอยติดตามต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณต้องด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญกันในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคุยกันในคลิปนี้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย